การศึกษานิวซีแลนด์ตอบโจทย์ทั้งเด็กเล็กเด็กโตคนไทยสนใจเรียนนิวซีแลนด์เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวหน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์สถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของนิวซีแลนด์กว่า60แห่งอาทิโรงเรียนมหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีสถาบันฝึกอบรมเอกชนและสถาบันสอนภาษาอังกฤษจัดมหกรรมการศึกษาสถานทูตนิวซีแลนด์ประจำปี2024เพื่อให้เด็กไทยเปิดประสบการณ์รูปแบบการเรียนการสอนใหม่ๆพร้อมทุนการศึกษาจากหลากหลายสถาบันมูลค่าสูงสุดกว่า2ล้านบาทกิจกรรมห้องเรียนจำลองและลุ้นตั๋วเครื่องบินไปกับนิวซีแลนด์ฟรีจากสายการบินแอร์นิวซีแลนด์ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนนักศึกษาตลอดจนพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้สนใจค่ะBig event of the year. This is the we have 60 New Zealand institutions here. We're going to have 1,000 families here to visit today, and we hope to get an increase in the number of students who are going to New Zealand as a result of this fair. And that's thousands of exciting education opportunities for Thai students.ในการมาในการจัดงาน Education Fair ในครั้งนี้นะคะเรามีสถาบันจากนิวซีแลนด์มาทั้งหมด60สถาบันนะคะเราคาดหวังที่จะเห็นนะคะตัวของผู้มาร่วมงานนะคะมากกว่า 1,000 คนนะคะซึ่งเป็นโอกาสนะคะในการที่นักเรียนนะคะกว่า 1,000 คนเนี่ยจะได้มีโอกาสที่จะไปศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์ของเราค่ะ It's our innovative education system our focus on lifelong learning it's enabling it's a safe countryIt gives students opportunities to both learn and experience the great outdoors, a beautiful country, a safe country, and they come back with an appreciation of education and learning that will stand them really well for their future lives.ในส่วนของการศึกษานิวซีแลนด์นะคะเรามีในส่วนของการศึกษาที่มีคุณภาพมากนะคะและเป็นการศึกษาที่สามารถจะตอบโจทย์นักเรียนในการที่เขาสามารถจะเรียนรู้ได้ตลอดทั้งชีวิตในเรื่องของทั้งวัฒนธรรมนะคะทั้งเรื่องของนวัตกรรมต่างๆที่นักเรียนสามารถจะปรับการเรียนการสอนนะคะได้เหมาะสมกับความต้องการของเขาเองของแต่ละคนเลยนะคะและตรงนี้เป็นสิ่งที่เขาสามารถจะเติบโตขึ้นแล้วก็เตรียมความพร้อมของเขาในการสู่ก้าวเข้าไปสู่โลกในอนาคตข้างหน้าได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะAbsolutely. I think it's one of the great opportunities that you can give to your children. It's an opportunity for them to experience another culture. It's an opportunity for them to go and live in a beautiful country. It's an opportunity for them to learn. As parents, you are setting your children up really well for their future. And I would encourage you all to come here today and think about this opportunity with a really open mind.You're doing a great service to your children. ค่ะ สำหรับในส่วนของผู้ปกครองนะคะและก็น้องๆทุกคนนะคะการศึกษานิวซีแลนด์นะคะเปิดโอกาสให้น้องๆ นะคะได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้ในวัฒนธรรมที่แตกต่างนะคะในบรรยากาศการเรียนการสอนนะคะที่เป็นประเทศที่สวยงามนะคะเป็นการสร้างอนาคตให้กับตัวของน้องๆเองทุกๆคนสำหรับผู้ปกครองเองนิวซีแลนด์ก็เป็นประเทศที่มีความปลอดภัยนะคะและมีความพร้อมต่างๆในการรองรับนักเรียนต่างชาติด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งนี้อยากที่จะแนะนำแล้วก็ชักชวนทุกคนนะคะได้มีโอกาสที่จะมาลิ้มลองนะคะได้มีโอกาสเปิดใจในการเรียนรู้ว่าการศึกษานิวซีแลนด์เป็นยังไงค่ะ